ำลังขึ้นไปเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับวันนี้ฝนตกมีมือการถ่ายด้วยคุณมยุรานิจนาถนะครับเราไปเที่ยววันนี้เราไปเที่ยวเขื่อนนะครับเขื่อนขุนด่านปราการชนในเวลา1บ่ายโมง6นาทีนะครับกำลังทำความเลยครับบรรยากาศหน้าร้อนครับข้างหน้าเดือดครับวันนี้เราจะไปกินอะไรดีล่ะตรงนี้ล่ะไปถึงแล้วบรรยากาศเหมือนหน้าหนาวเหมือนหน้าฝนเดี๋ยวเราหยิงนะเย็นป่ะยินดีต้อนรับสู่เขื่อนขุนด่านปราการชนวันฟรีสไตล์คือวันเที่ยวเที่ยวในวันธรรมดานะครับถ้ามาเที่ยววันธรรมดาก็จะไม่แออัดนะครับก็คือวันนี้วันอะไรวันพุธหรือวันพฤหัสวันที่11ไม่ได้ดูเวลาวันที่11จะขึ้นไปก่อนหรือจะกินก่อนขึ้นไปก่อนนะครับวันนี้เราก็จะขึ้นทางเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับจัดสรรใหม่เป็น
ประการชนมาเที่ยวเขื่อนขุนด่านวันในวันที่ฝนตกปล่อยๆนะครับตกปล่อยๆต้องกลางรถนิดนึงไม่มีนั่งรถอ่ะนี่เลยครับต้นไม้ใหม่เขาบรรยากาศเขื่อนขุนด่านในรอบเราเดินนะฮะวันนี้ฝนตกปล่อยๆเลยฮะนี่ดูป้ายขุนด่านประการชนมาถึงที่แล้วครับนะมาถึงที่นี่มีพยานกัน2คน ต้องฝีเดี๋ยวเพราะว่าฝนมันตกนะฮะฝนตกดูบรรยากาศดีแล้วนะครับเป็นละอองฝนวันนี้วันที่11ด้วยป่ะวันที่ฝนตกเนี่ยฝนตกปล่อยๆนะฮะเอาเย่ๆดิเที่ยววันธรรมดาสุดยอดแล้วครับมาชมเขื่อนตรวจมาตรวจงานเขื่อนทำไมมันมัวอ๋อไปครับเราเดินแบบล่มในล่มไม้แต่ว่าฝนพรำบรรยากาศดีฮะนี่ครับแผนที่เขื่อนขุนด่านวาการชนสิบที่เช็คอินเห็นเรือไหมครับคุณวิญญาณเห็นเรือไหมเรือเขากำลังมาเดินวันนี้อาจจะพกร่มมาคนละอันเพราะว่าฝนตกนี่ทางขึ้นศาลเจ้าพ่อขุนด่านขึ้นเด็กไปนะครับเราจะไปสันเขื่อนแล้วครับเราเดินไปไหนดูดิอยู่ไหนอยู่ไหนเห็นเสียงน้ำแล้วเสียงได้ยินเสียงน้ำแล้วเปิดครับเขาเปิดนั้นเขาเปิดผลิตไฟฟ้านี่ฮะสันเขื่อนวันนี้เขาเปิดแบบผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเดียวนั่นแหละครับฝั่งนี้นะครับนี่เรือออกไปแล้วโอ้โหตรงนี้ล่ะเห็นเรือยัง
เที่ยววันธรรมดาสบายๆนะครับเขื่อนขุนด่านปราการชนวันนี้วันน่าจะวันดีมั้งครับอากาศแบบไม่ร้อนมากครับไม่ร้อนมีแต่คึ้มขุนด่าน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 วิวแบบวิวข้างล่างนะครับอันนี้เมฆเยอะนี่อันนี้คุณพี่ล่ะเป็นไงครับเดี๋ยวมุมนี้มุมนี้ไปอ่ะหันมานี่นะครับอันนี้ก็มาเรามากันสองคนเรากันมาสองคนเรากันมาสองคนนะครับเย่เย่เย่มาถึงเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับถ่ายรูปก็ได้นะถ่ายรูปป่ะหนึ่งสองนี่มันถ่ายได้หนึ่งสองนี่ถ่ายวิวก่อนถ่ายวิวนะเห็นหมอกไหมหมอกกำลังแบบไหลนี่คือที่ขุนด่านปราการชนนะครับไม่ใช่ฤดูฝนนะฮะมันเป็นฤดูฝนคือนี่เราวันที่เท่าไหร่นะครับ11ใช่ไหมนี่บรรยากาศนะฮะเม็ดฝนปล่อยเสียงฝนเสียงสายน้ำนะฮะอยู่บนสันเขื่อนนะครับนี่เราอยู่บนสันเขื่อนเมฆเมฆจะเมฆเมฆลอยนะครับนะครับนี่คือวิวของสันเขื่อนอีกฝั่งหนึ่งนะครับวิวเห็นหมอกนะฮะเมฆหมอกลอยฝนด้วยนี่สันเขื่อนนะครับหนึ่งสองเอาแบบติ๊กต็อกไหม นี่คืออีกสันเขื่อนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราเดินไปทางฝั่งนู้นแล้วก็กลับมาทางฝั่งนี้นี่ทางลงเรือนะครับทางลงเรือถ้าใครจะไปเที่ยวเรือเที่ยวนั่งเรือก็ลงทางนี้นะครับเรามีเรือคอยให้บริการอยู่นะครับทางนู้นครับไปทางนู้น
บรรยากาศเปิดลมเย็นๆกูมีเวลานี่เหมือนจะง่วงจะหลับเพราะหิวข้าวดูหน้าดิจะหลับเพราะหิวข้าวแน่เลยวิวไหมครับวิวเป็นล้านนะครับเดี๋ยวเราเอา360องศานะครับเร็วหมุน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 ตั้งหมุนตั้งเราไม่เน้นภาพนิ่งครับตกไปๆแบบสู้ฝนเลยนะครับวันนี้นี่ฝนตกอยู่นะครับสู้ฝนแล้วลมแรงลมเริ่มลมมาแล้วเริ่มมานะครับเริ่มแบบฝนปล่อยๆนิดๆเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับเห็นหมอกลอยเอาคุณพี่ไล่อยู่ฝั่งนู้นนะก็เดี๋ยวจะถ่ายด้วยฝั่งไหนอ่ะ1 2ฝั่งนี้ฝนเริ่มแรงฮะละอองฝนเริ่มแรงพี่ออกจากวีดีโอก่อนเราก็จะสั่งอะไรไปอเมริกาโน่เย็นหวานน้อยข้างนอกฝนตกก็เลยลงหลบมาชิมกาแฟข้างในสั่งเย็นด้วยนะแล้วสั่งเย็นแล้วมาขุนด่านประการชนต้องมากินกาแฟขุนด่านประการชนนะครับรอนิดนึงมีราคาโลกหวานน้อยได้แล้วครับนี่อย่าไปรอมาแล้วครับอเมริกาโน่หวานน้อยหวานน้อยข้าวยังไม่กินกินกาแฟก่อนแล้วก็หวานน้อยเอาชนแก้วด้วยตั้งอย่างนี้ก็ได้เป็นกาแฟหวานน้อยอเมริกาโน่หวานน้อยเองนะครับขุนด่านประการชนกาแฟขุนด่านประการชนคอฟฟี่เดี๋ยวผมไปชิมดูนะครับหอมน้อยจริงๆหวานน้อยจริงๆครับอร่อยครับอร่อยมุมบรรยากาศนะครับแล้วก็มุมของร้านกาแฟนั่นคือมุมของร้านกาแฟที่เขื่อนขุนด่านนะครับนี่ครับ360องศาชมเขื่อนได้เลยครับโอ้ยหยอโอ้ยหยอเป็นไงเป็นไงครับ
ชมดอกไม้ชมสันเขื่อนที่จิบที่ร้านกาแฟจิบที่ร้านกาแฟนะครับแฟร้อยร้อยร้อยครับขาลงจากเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับขาลงค่อยลงไปนะครับวันนี้ฝนตกถนนลื่นชนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปหาของกินกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะวนไปในส่วนของข้างหน้านะครับข้างหน้าที่มีเป็นร้านกิจกรรมของเขานะครับครับ
คือหน้าเขื่อนนะครับโซนนี้เขาจะเปิดเฉพาะช่วงเทศกาลหรือน้ำเยอะนะครับโซนนู้นเขาจะปลูกเปิดเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะครับในเขื่อนคุณด่านวาการชนนะครับฝั่งนี้นะตรงนี้เห็นไหมครับเรามาเที่ยวเขื่อนคุณด่านประกันชนทริปนี้ครึ่งวันก็คงจะครึ่งวัน พาพนักงานมาเที่ยว พนักงานมาเที่ยวอ๋อพาคนข้างบ้านมาเที่ยวนี่ครับสายน้ำที่เขาปล่อยลงไปข้างล่างนะครับพอดีไม่ได้เตรียมชุดมาว่ายน้ำก็เลยไม่ได้เล่นน้ำนะครับดอกไม้สวยครับดอกอะไรนะดอกอะไรนี่ครับมีหน้าเขื่อนนะครับเป็นคุณด่านประการชนมุมกิจกรรมต่างๆนะครับเราพามาเที่ยวปีหนึ่งครั้งหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่หลายปีครั้งหนึ่ง อ่ะอ่านมานะครับเป็นคุณด่านประการชนครับเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าครับตลอดไปเงินทองไม่รั่วไหลเมื่อ